ศาลอาญายกคำร้องทนายความยื่นคำร้องขอประกันตัวชั่วคราวจตุพรประธานอปช.จำเลยคดีก่อการร้ายศาลชี้ยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมค่ะเมื่อช่วงเย็นวานนี้นายวินยัติชาติมนตรีทนายความนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.จำเลยที่2ในคดีที่อัยการฝ่ายคดีพิเศษยื่นฟ้องในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายซึ่งศาลอาญามีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาได้เข้ายื่นคำร้องเพื่อขอปล่อยชั่วคราวนายจตุพรต่อศาลอาญาอีกครั้งนายวินยัติกล่าวว่าวันนี้เป็นการยื่นคำร้องครั้งแรกภายหลังจากที่นายจตุพรถูกเพิกถอนการประกันโดยคำร้องที่ยื่นนั้นระบุเหตุผลว่าศาลได้เพิกถอนการปล่อยชั่วคราวเป็นเวลา15วันแล้วซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและนายจตุพรก็ได้ยอมรับถึงผลที่เกิดขึ้นมีการรับโทษไปแล้วและหากได้รับการปล่อยชั่วคราวจำเลยจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกจึงขอความเมตตาต่อศาลโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าก่อนหน้านี้ศาลเคยมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่2ในคดีนี้โดยกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวตามคำสั่งในรายงานลงวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2555และในวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2555แล้วซึ่งต่อมานายจตุพรจำเลยที่2ก็ยอมรับว่าได้พูดออกรายการโทรทัศน์และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างๆตามที่โจทก์ร้องขอให้เพิกถอนประกันจริงซึ่งศาลพิจารณาแล้วเป็นการผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไว้แม้บุคคลผู้ที่อาจได้รับความเสียหายมิได้ใช้สิทธิ์ฟ้องร้องหรือยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนประกันก็ตามแต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์โจทก์ที่จะร้องขอถอนประกันและศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนประกันได้ทางนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปล่อยชั่วคราวและศาลเพิ่งมีคำสั่งเพิกถอนประกันจำเลยที่2เมื่อวันที่11ตุลาคม2559และขณะนี้ยังไม่มีพฤติการใดที่จะทำให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่เพิกถอนการปล่อยชั่วคราวจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่2ศาลจึงมีคำสั่งยกคำร้องภายหลังนายวินยัติทนายความกล่าวอีกว่าหลังจากนี้จะพิจารณายื่นประกันใหม่อีกครั้งส่วนจะใช้เวลานานเท่าไหร่ยังบอกไม่ได้เพราะการที่จะยื่นคำร้องอีกครั้งจะต้องดูเหตุเพื่อให้มีผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้อย่างในคำสั่งของศาลก็ระบุว่าเพิ่งมีคำสั่งถอนประกันนายจตุพรเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงระยะเวลาจึงอาจจะต้องมีความเหมาะสมมากกว่านี้ค่ะ